อ่ะวันนี้เอาวันนี้ถ้าไม่พูดเรื่องนี้คงจะกลับบ้านไม่ได้ไม่ยอมกลับแน่เรื่องของการเลือกตั้งอเมริกาวันนี้คำตอบจะไม่ชัดเลยจนกว่าจะถึงคืนวันศุกร์เช้าวันเสาร์เพราะมันมีคะแนนบางอันเนี่ยมันต้องไปพูดกันถึงวันศุกร์วันนี้ใครแพ้ใครชนะวันนี้เท่าที่เห็นขณะนี้คือใกล้เคียงกันมากนะแต่ว่าถ้าให้สรุปขณะนี้น่าจะทรัมป์เนี่ยน่าจะชนะในที่สุดถ้าดูจากรูปแบบวันนี้นะแต่เห็นว่าไอ้ไบเดนมันนำมาตลอดที่เพราะวันนี้สิ่งที่ไปตอนนี้เขานำมาตลอดแต่ว่าเขาสิ่งที่เหลืออยู่มันไม่ใช่มันเป็นหนักไปทางทรัมป์ไงสิ่งที่เหลืออยู่เหรอนะไม่พี่สรุปเลยไหมไอ้เลือกตั้งอเมริกาเนี่ยมันงงอ่ะผมยังดูผมน่ะเชียร์ไบเดนแต่ผมกลัวทรัมป์ชนะนะแต่ถ้าถามว่าถ้าไบเดนชนะกับทรัมป์ชนะเนี่ยประเทศไทยได้ประโยชน์จากใครมากที่สุดผมว่าเราได้ประโยชน์จากทรัมป์มากกว่าจริงเหรอเพราะทรัมป์เนี่ยมีความคุ้นเคยกับไทยเยอะกว่าไบเดนไบเดนเราไม่เคยรู้จักครับแล้วไบเดนเนี่ยเขาเป็นคนที่อยู่ในการเมืองแต่ทรัมป์เขาเป็นพ่อค้าถ้าเราต้องการความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจเราก็ต้องหาทางไปคุยกับพ่อค้าแต่ถ้าเราเอาคนที่ไม่เคยหากินทางเศรษฐกิจในประเทศไทยไปคุยกับพ่อค้าอย่างทรัมป์เราก็จะมีแต่เสียเปรียบแต่เขาบอกเขาเป็นเพื่อนซีกันนะเพราะนั้นเราก็ต้องมีคนที่เก่งเรื่องค้าขายไปคุยกับทรัมป์ถ้าทรัมป์เป็นแต่ถ้าไบเดนเป็นเราเอานักการเมืองไปคุยเขาได้เอามาร์กไปคุยเอาใครไปคุยได้แต่ถ้าเป็นทรัมป์คุณต้องเอาพ่อค้าไปคุยคุณถึงจะได้ประโยชน์นะวันนี้ทรัมป์เขาชนะเพราะอะไรบรรยากาศก็เหมือนบ้านเราอ่ะมันมีแต่นักการเมืองแล้วก็ประเทศก็ซุดไปคนอเมริกันถึงต้องแบบอ่ะถ้าทรัมป์มาลองของใหม่ดูแต่ว่าทรัมป์เองเนี่ยถ้าพูดถึงประโยชน์ที่อเมริกันได้จากทรัมป์วันนี้เขาทำให้อเมริกาได้มากกว่าคนอื่นเพราะเขาเป็นคนที่ทำมากกว่าพูดแล้วเขาเป็นพ่อค้าไงเขารู้ว่าประเทศจะร่ำรวยเศรษฐกิจต้องมานะทําก็ประหยัดเรื่องทหารกูไม่ส่งค่าใช้จ่ายไปกูค้าขายมาไอ้อเมริกันเคยเป็นเมืองหลวงของการสร้างรถยนต์ของโลกวันนี้มันไปอยู่ที่อื่นหมดทําก็บอกต้องกลับถ้าไม่กลับมาเองสู้ภาษีไม่ได้ถ้ารถโตโยต้าจะสร้างจะมาขายอเมริกาต้องมาสร้างโรงงานในอเมริกาฉันลดภาษีให้อะไรจะให้เขาเป็นพ่อค้าไงเขารู้สึกวิธีทำให้ประเทศมันมีรายได้สูงแล้วเขาทำแล้วมันประสบความสำเร็จนะเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่เขาจะชนะคนมองทำออกว่าอีก4ปีอเมริกาเป็นยังไงแต่มองไม่ออกว่าไบเดนมาอเมริกาจะเป็นยังไงเพราะตรงจุดเนี่ยเป็นจุดที่น่ากลัวที่สุดเพราะนั้นเมืองใหญ่ๆที่มีอิเล็กโทรโหวตเยอะๆมันจะกลายเป็นของทำเพราะนั้นกว่าจะรู้กันจริงๆก็คือต้องวันศุกร์ของเขาวันเสาร์ของเราวันศุกร์ของเขาผมเป็นอาทิตย์เลยพี่วันนี้มันอันนี้ผมเห็นผลก็ออกแล้วอีก2วันเองวันศุกร์วันนี้มันมีเรื่องตั้งที่อยู่ยังนับไม่เสร็จเนี่ยมันมีผลหมดเนี่ยนะฮะพี่สรุปว่าไอ้ผมเชื่อหลายคนยังงงนะไอ้เลือกตั้งอเมริกันมันยังไง Electoral Vote Electoral Vote อะไร Popular Vote Elect คือถ้าเอาวันนี้ถ้าคุณเอาคนกรุงเทพคนเชียงใหม่คนโคราชคนอุดรคนอุบลคนจังหวัดใหญ่นะ 5-6 จังหวัดกรุงเทพก็มีพลเมือง10กว่าล้านนะเชียงใหม่ก็มีผู้แทน10กว่าคนโคราชเพราะนั้นคนในเมืองใหญ่ 5-6 เมืองเนี่ยจะเป็นรัฐบาลเพราะ popular vote แต่เขาบอกว่าแล้วระนองอ่ะมีคนอยู่ 7-8 หมื่นคนน่านอ่ะเขาเหล่านั้นก็ไม่มีสิทธิ์จะมีรัฐบาลของเขาเองดิเพราะนั้นเขาก็โอเคถ้าน่านมีคนจำนวนนี้ก็จะได้ตัวเลขหนึ่งกำกับไว้ไอ้ตัวเลขเหล่านี้มันคืออิเล็กโทรโหวตซึ่งเมื่อรวมตัวเลขของน่านทุกอย่างรวมกันแล้วใครชนะคนนั้นก็ได้ไปหมายความว่าสมมุติว่าpopular voteถึงแม้จะชนะก็มีสิทธิ์จะแพ้ใช่ไหมเท่าที่เข้าใจนะpopular voteในน่านมันอาจจะเป็นถึงว่าล้านหนึ่งเป็น500,000-500,000ครับแต่ทันทีที่คนนึงไปได้600,000คนได้400,000ไอ้คนที่ได้600,000ก็จะได้คะแนนเป็น1เลยน่านก็จะเป็น1ไปเลย1เดียวเลยไม่ใช่มา5ไม่ใช่มา600,000กับ400,000กลายเป็น1ก็คือได้ตัวเลขทั้งหมดในชื่อน่านก็เขาเรียกอะไรคนชนะได้หมดอ่ะ
เพราะนี่ถ้าคุณข้ามหัวปั๊บคุณก็ได้แต้มนี่ไปเลยวินเนอร์เทคอะไรเข้าใจอย่างนี้นะผมยังไม่เคยศึกษารายละเอียดของเขาผมก็งงแต่เข้าใจว่ามันเป็นตัวเลขเนี้ยแบบเนี้ยคือเป็นการสร้างความเท่าเทียมให้กับพื้นที่ที่มีจำนวนประชากรน้อยประเทศไทยผมอาจจะผิดก็ได้นะแต่ว่าเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะมีความรู้ว่าอย่างโคราชมีส.ส.ตั้ง14คนใช่ไหมบางจังหวัดตากมีส.ส.แค่คนเดียวดังนั้นความเจริญก็จะไปที่โคราชมากกว่าที่จังหวัดตากใช่ไหมแต่ทีนี้คุณชนะคุณก็จะดูแลแผ่นดินคุณเมืองของคุณนะคนที่อยู่ในเมืองที่มีคนน้อยก็จะไม่ได้มีประโยชน์อะไรก็จะได้ประโยชน์น้อยมากแต่นี่ถ้าแต่ว่าในการปกครองเนี่ยถ้าแบบนี้นานๆพวกคนตัวน้อยก็จะมีปัญหาก็จะไปรวมกันเป็นตัวใหญ่อาจจะแยกประเทศไปอเมริกันเขารวมกันมาจากหลายรัฐนะเพราะนั้นเขาต้องระวังเรื่องการฉีกตัวออกมากที่สุดนะเพราะนั้นเหมือนกันอย่างเราก็เนี่ยก็มาจากท่านในอดีตเราก็มาจาก5แคว้นนะมีล้านนามีอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็แยกเป็น5แคว้นแล้วรวมเป็นประเทศไทยเพราะในเรื่องการเมืองเรื่องการเลือกตั้งเป็นเรื่องที่มันเลยคุณวุฒิพวกเราก็คือประชากรเยอะแล้วก็อย่างนี้ไอ้ที่พรรคพลังประชารัฐชอบอ้างว่ากูพอปูล่าโหวตเพราะกูมีจำนวนคนโหวตให้เยอะสุดแต่ว่าสสน้อยกว่าเพื่อไทยแต่เพื่อไทยเขาได้สสเยอะกว่าคุณรู้ไหมมาจนวันนี้เลือกตั้งจะจบแล้วเนี่ยยังไม่มีข้อมูลใดๆในประเทศไทยเลยที่บอกว่าเราถ้าไบเดนชนะเราจะทำยังไงครับถ้าก็ทำชนะเราทำไงเรามัวแต่ลบกันเองไหมเรามัวแต่สู้กับเรื่องราวกันเองจนเราลืมหมดว่าขนาดนี้การเลือกตั้งผู้นำโลกกำลังจะมีผลแล้วเรายังไม่มีการที่เตรียมการเลยว่าทางรัฐบาลหรือผู้บริหารแผ่นดินเนี่ยถ้าไบเดนมาจะวางรูปแบบรองรับสหรัฐไบเดนยังไงถ้าวางรูปแบบรับกระทำยังไงวันนี้เป็นเวลาที่พวกเราเนี่ยต้องไปใคร่ครวญต้องมีการประชุมหารือต้อนรับสถานการณ์ต่างๆจากการเปลี่ยนแปลงของสหรัฐอีก4ปีข้างหน้าแต่วันนี้เรามัวแต่ลบกันอยู่ไงเราไม่มีใครมีไปปลีกตัวไปคิดเรื่องนี้ได้เลยนะฮะนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ทำเห็นว่าความวุ่นวายในประเทศไทยเนี่ยมันสร้างความตกต่ำให้กับเราขนาด